เมื่อนางงามและนางแบบมาบุกถึงเลดี้พลาซ่าสองสาวสุดฮอตน้ำตาลจีน่างานนี้มีเมาส์หนักถึงความแสบของเพื่อนรักที่บอกเลยว่ามีน้ำตาตกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะได้เวลาเจอกับเรา3คนนะคะ3ตัวบนนะแม่ตั๊กพี่ริวแล้วก็ชมพู่นะคะกับรายการที่มีความสนุกสนานค่ะชื่อรายการว่าอะไรดีพาซ่าดีมากแม่เราร่วมมือกันเขาเลยไม่ได้พูดเดี๋ยวนี้รู้ทางแล้วเดี๋ยวนี้แกล้งไม่ได้แล้วเขารู้แล้วว่าจะเข้าเลดี้พลาซ่าก็กลัวจะขายของอ่ะอ๋อโอเควันนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนไม่รู้จะพูดทันแขกรับเชิญหรือเปล่าเขาเป็นคู่เพื่อนสายแซ่บยังไม่บอกว่าเป็นใครจัดวันเดือนปีเกิดให้พี่ริวก่อนเลยแซ่บอีกแล้วคนเกิดวันที่24เนี่ยเลข4คือปากปากไม่ธรรมดาคือปากตรงปากตรงหรือเรียกว่าปากแซ่บก็ได้นะครับผมคนนี้เป็นคนมีความเป็นตัวเองสูงนะครับผมอยากทำคือทำไม่อยากทำก็ไม่ทำคือพูดง่ายว่าตามใจตัวเองเป็นตัวเองต่อมาคนนี้24ธันวาคนนี้เรื่องความรักเลข9เหมือนกันความรักและผลรวมเป็น9เหมือนกันเลยมีความเป็นตัวของตัวเองคือแซ่บทั้งคู่เป็นคนที่อาจจะหน้าตาดีทั้งคู่แล้วก็แซ่บทั้งคู่นะครับผมอันนี้เท่าที่เห็นนะฮะผมกำลังสงสัยคนเกิด24ธันวาเพราะคนนี้เขามีออร่าบางอย่างเขามีรางวัลอะไรหรือเปล่าอ่ามันมีออร่าแบบผิดปกติว่าเขารางวัลหรือเขามีอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ที่เห็นนะฮะเพราะนั้นเอาเป็นว่า2คนนี้ผมใช้หัวข้อเดียวกันเลยแล้วกันเนาะนะครับผม1เป็นคนรักสุขภาพ2ปากตรง3ตามฝันเรื่องของความสำเร็จความสำเร็จและมีรางวัลการันตีครับโอเคขอต้อนรับจีน่าวิไรยาและน้ำตาลชลิตา เดี๋ยวต้องทำคลิปลับแต่ว่าหน้าที่เป็นริ้วกันก็เกิด24เหมือนกันด้วยเนาะใช่เป็นคน24เหมือนกันแล้วโดยปกติคน24เนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีแฟนเกิดวันที่ที่มีเลข4เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือมีอะไรอย่าเถียงเพราะว่าคน24เนี่ยเป็นคนปากตรงคือไม่พูดคือไม่พูดนะแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่ทุกเรื่องที่เก็บมามันเหมือนระเบิดเวลาอันนี้ก็ไม่เถียงก็จริงก็จริงก็จริงครับผมแล้วก็โดยเฉพาะคนปีจอหนูไงปากจอนี่ก็จะเป็นคนที่แบบพี่ลูกก็เลยบอกว่า2คนเนี้ยก็เลยดูรวมเลยเพราะมาทั้งคู่คนเนี้ยรักสุขภาพปากตรงแล้วก็มีคนที่มีความฝันและตามฝันจนสำเร็จผมก็เลยบอกเอ้คนเนี้ยเขามีออร่าบางอย่างอาจจะได้รับอะไรมาการันตีมีมงมีมงไม่ได้มีแค่มงเดียวนะเขามี18มงนะตอนนี้กำลังตามหาอีกค่ะเหลือเหรอใช่ครบ108ไหนแล้วอัปเดตเรื่องสุขภาพกันหน่อยเป็นคนรักสุขภาพดูแลตัวเองยังไงถึงได้หุ่นดีแบบนี้เผื่อหลายคนก็อยากเตรียมตัวอยากจะหุ่นดีเหมือนกันของหนูก็จะเลือกกินค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เราจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าจะลดน้ำหนักเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เราไม่เหี่ยวและมีกล้ามเนื้อมากขึ้นซึ่งการมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีระบบเผาผลาญที่ดีมากขึ้นหมูกระทะกินไหมกินคอหมูย่างกินข้าวขาหมูกินแต่กินแต่เบิร์นกินทุกอย่างแต่หนูอาจจะไม่ได้กินแบบเป็นประจำขนาดนั้นเขาไม่ได้กินเพื่ออย่างเราอะพูดแต่คือกินแล้วก็เบิร์นด้วยก็คือออกกำลังกายด้วยใช่แต่ทำไมฝั่งนี้ทำหน้าเหมือนไม่ได้หน้าเหมือนไม่ได้ออกหนูเป็นเหมือนกันคือหนูกินทุกอย่างแต่ว่าหนูจะมีเหมือนเว้นนึงว่าเฮ้ยเมื่อวานเรากินเยอะไปแล้วเยอะแล้วนะวันนี้เราควรกินอะไรเบาๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าการกินอ่ะมัน70ออกกำลังกายแค่30ใช่ไม่ว่างั้นเพราะนั้นเคล็ดลับความสวยก็คือคุณก็ต้องเวทน้ำหนักเอาว่า
เมื่อวานคุณกินหนักแล้วไหมไม่ใช่ว่าจะพิซซ่าทุกมื อถ้ามันหนักเกินก็วันต่อไปลดหน่อยควรหน่อยควรจ้าเพราะออกกำลังกายเนี่ยถ้ากินไปแล้วออกให้ตายยังไงก็ต้องตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นอ่ะกินอ่ะ70ออกกำลังกาย30ไปถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่2ไม่ต้องพูดแล้วว่าปากตรงไหมเมื่อกี้เขาตอบแล้วชัดมากเลยด้วยคำพูดกินให้ตายออกกำลังกายให้ตายก็ตัวใหญ่กว่าเดิมค่ะนั่นแหละครับผมสุดท้ายก็คือทำตามฝันคนนี้เขาฝันสำเร็จแล้วแล้วคนนี้ทำตามฝันอะไรของตัวเองบ้างจริงๆหนูอ่ะตั้งแต่เด็กเลยอยากเป็นนางแบบตอนนั้นอยู่ลัดลีแล้วที่ลิฟต์อ่ะมันจะแปะโปสเตอร์แบบนางแบบใส่กางเกงยีนยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วหนูก็แบบบอกแม่ว่าเนี่ยหนูอยากเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแม่ก็บอกว่าเป็นนางแบบหนูก็เอ้ยว่าอยากเป็นนางแบบทุกคนก็เลยแบบเหมือนปูทางให้หนูได้มาเป็นนางแบบซึ่งความฝันหนูอยากเป็นนางแบบแล้วก็ได้ประกวดเวทีนึงแล้วก็ได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้มันก็เหมือนกำไรชีวิตที่ได้เล่นละครได้มารู้จักทุกคนเลยแล้วของคุณน้ำตาลคือจริงๆแล้วหนูอยากเป็นนางงามนะแต่ว่าความคิดตัวเองไม่ได้อยากเป็นขนาดนั้นเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่ใช่ท้ายของคนไทยแล้วความคิดของหนูก็คือว่าการที่เราจะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยหนึ่งเลยจะต้องเป็นลูกคุณหนูแน่เลยแล้วจะต้องรวยแล้วก็ผิวดีต้องมีคนผลักดันแล้วต้องแบบพูดภาษาได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นเวย์ของหนูได้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอมีคนมาท้าทายหนูก็เลยไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองก็เลยลองดูแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้แค่แบบมันเปิดมันมีโอกาสอะเนาะใช่แต่หนูแค่สนุกกับชีวิตนะตอนนั้นมากการไปกินบุฟเฟ่ครั้งแรกมันอร่อยอย่างนี้นี่เองจริงแล้วแบบการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกมันตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ตำแหน่งกันมาทั้งสองคนแต่ถามหน่อยน้ำตาลคิดจะแบบจะประกวดซ้ำอีกไหมไอ้นี่ไงทำไมอะมันปั่นหนูจนหนูรู้สึกว่าต้องประกวดวะไม่เราไลฟ์กันอยู่ฝ่ายยุหนูว่าเชียร์นางงามทุกปีอยู่แล้วซึ่งตอนเขาว่าหนูลงรูปในไอจีเลยนะคือมันเริ่มจากแนทก่อนหนูว่าโอ้เชียร์มานี่ก็หนูเชียร์ทุกปีอยู่แล้วเกาะขอบอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาอย่างไงมันต้องไปยังไงแบบนี้มันจะอีกสักทีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจริงๆแล้วเราไลฟ์กันอยู่แล้วเหมือนแฟนคลับเขาอะแฟนคลับของเขาอะก็เหมือนยุหนูก็เลยยุไปด้วยเลยก็สุดแล้วนะแล้วเขาจะไปไหนต่อไม่คือตอนนั้นน่ะหนูใช้เงินนำทางเลยค่ะชีวิตตอนนี้คือใช้เงินนำทางมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นโอกาสสำคัญอย่างนึงที่ทำให้เราได้แบบหนูมองอะไรอะมีเม็ดเธอเล่นละครหรอมีมองกล้องมันเป็นฟิลแบบเอ้ยกำลังคิดหรือว่าแบบจะประกวดดีวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในใจเลยถ้าเกิดจะประกวดจริงๆเนี่ยจะไปเวทีไหนหนูกะว่าจะไปทำตามความฝันแล้วเดินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจริงๆพวกหนูซ้อมเดินอย่างเงี้ยกันบ่อยมากเลยนะอันนี้เวทีอะไรวะลูกเวทีแบบตายายคนงานแบบตายายเดี๋ยวแล้วตายายเขาชอบหน้าอย่างเงี้ยหรอไม่คือหนูว่าหนูเคยไปแทนเขาในการประกวดเป็นนางนพมาศแล้วเป็นงานวันลอยกระทงแล้วไปได้ให้เขาดูได้ไหมไม่แล้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่เขาประกวดนางงามเดินสายเขาเป็นยังไงแล้วหนูก็แบบเดินดุยออกมาแล้วก็ตกรอบแรกเลยเพราะจริงๆนะเขาเดินกันอย่างเงี้ยยังไงคืออดดูเลยเขาจะเดินแบบช้าๆเหี้ยลูกเหรอแล้วน้ำตาไปไงว่าแล้วทำไมถึงประกวดนานว่าแล้วทำไมถึงประกวดนานหนูแล้วหนูก็เลยไปแบบพอหนูเดินออกมาปุ๊บอันนี้คือเวทีเร็วไปเวทีระดับประเทศใช่เราใส่ตู้ปลาหรือแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปแก้มือเวทีนี้วะสนุกดีเนาะแม่ว่านะเอาเป็นอิสระก็ดีจะได้ทำงานหลากหลายเพราะว่าคู่นี้เขาเริ่มต้นจากการแบบประกวดแล้วก็มาสนิทกันตอนเดินแบบเขาบอกเวทีนางแบบสั่นสะเทือนเมื่อสาวแซ่บโคจรมาเจอกันวงการทำความรู้จักครั้งแรกของทั้งคู่พีคซะจนทำเอาสองสาวจำขึ้นใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะคู่นี้เขาเริ่มต้นจากการแบบประกวดแล้วก็มาสนิทกันตอนเดินแบบเขาบอกเวทีนางแบบสั่นสะเทือนรู้ไปรู้จักกันก็คือจากงานเดินแบบกันหรอคุณหนูจาก The Face ก็มาเดินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะต้องบอกก่อนว่าแนทเป็นนางแบบมาก่อนจะไปประกวดนางงามซึ่งเขาเรียกอะไรเปิดประตูเปิดทางอ่ะนางงามเปิดวงเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเปิดโอกาสให้วงการนางงามได้มาทำงานที่หลากหลายมากขึ้นใช่อะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะนางงามก็จะมาเดินแบบเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเดินเข้ามาคุยกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กคนนึงเอ้ยไอ้พวกพี่ๆก็แบบเอ้ยต้องประกวดเป็นยังไงบ้างนั่นแหละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็มองมวยถูกคอกันเนาะพูดเรื่องจริงเอาครั้งแรกที่ทักคือความพูดเรื่องจริงเร็วๆพูดความจริงไปวันแรกวันเนี้ยคือ
การที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องมีการเข้าไปพูดคุยถูกต้องเราแบบเอ้ยถามชื่อได้ๆหรือแบบคุยกันสัพเพเหระเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เดินมาจบหนูก่อนเลยค่ะครั้งแรกเลยนะใช่แบบผู้ชายเลยคือประเด็นน่ะเหมือนเริ่มหายคืบมือหายคืบไม่ต้องอ่ะน่าจะสนิทกันแล้วมั้งยกมือไหวเออก็เลยปาควายแต่ตกใจเปล่าจีก็แอบตกใจนิดนึงแต่ก็แบบเออเจอเพื่อนคนนี้ละเจอเพื่อนแต่ว่าเท่าที่ฟังนะก็เหมือนเป็นคนที่สายทางเดียวกันแต่ทำไมข้อมูลบอกว่านิสัยต่างกันสุดอะไรที่ต่างกันนะลูกความเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขาจะเป็นผู้หญิงส่วนหนูจะเป็นผู้ชายแล้วพอมันสนิทกันใช่ไหมมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบว่าเช่นมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาเป็นโควิดแล้วเขาก็จะมีอาการของเขานิดหน่อยความหัวใจเขาไม่ค่อยแข็งแรงด้วยพูดเองนะพูดกงๆพูดกงๆอกหักปุ๊บแล้วนางก็เหมือนมันผสมผสานนางเล่นดิ่งดิ่งดิ่งเชื่อไหมแม่เชื่อยังเช้ากลางวันเย็นน่ะมันเป็นเวลากินอาหารใช่ปะแต่หนูคือต้องรับโทรศัพท์มันแล้วหนูนะตื่นเช้ามาแปรงฟันอยู่ก็ต้องวิดีโอคอลก็แปรงฟันปวดว่าก็อึไปสิหนูว่าคิดดูหนูต้องนั่งทั้งที่หนูอีกมือนึงอยู่อย่างเงี้ยมาตุ้มตุ้มไปอะไรเงี้ยไม่ไหวด้วยเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่เป็นอย่างนั้นแล้วมีช่วงแบบมีช่วงน้อยใจจนแบบงอนกันมั้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นน่ะละครพอโควิดมันซาละครหนูมันถมเข้ามา3เรื่องเพราะมันรับไว้อยู่แล้วมันเลยถ่ายหนักมากตอนนั้นอะไรเงี้ยเค้าก็แบบว่าหายไปไม่เหมือนเดิมหนูก็เลยหนูก็พูดไปคำเดียวเลยว่าเหนื่อยมากช่วงเนี้ยคิดถึงแค่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าปกติเป็นคนโทรมาหนูเหมือนมีเมียอะไรอย่างเงี้ยที่บอกหนูมีความเป็นผู้ชายสูงเขาก็จะมีความผู้หญิงน้ำตาลก็ต้องแบบขี้งอนลูกอะดิใช่ไหมเขาก็ต้องขี้งอนหนูอะดิไม่ได้เชิงว่าขี้งอนหรอกเขาไม่ได้เชิงขี้งอนแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบอ้าวทำไมอยู่เฉยก็หายไปอยู่เฉยก็ตีตัวออกห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเลยแล้วแมทนั้นยังไงนะใครเริ่มง้อกันคุยกันยังไงเริ่มต้นเปิดประเด็นเริ่มจากอะไรวะพิมพ์หรือว่าเจอหน้าวะลืมเจอหน้าตอนแรกเจอหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแล้วตอนนั้นหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปทำงานด้วยกันแล้วมันจะอึดอัดในหัวคือโล่งเลยนะไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนอึดอัดเข้าใจปะก็เลยแบบทักนางไปว่าแบบมีเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่าเลยคือเหมือนคนจากเคยคุยกันทุกวันแล้วอยู่ดีๆคนนึงยุ่งงานแล้วก็ไม่ได้บอกใช่ไหมซึ่งเขาก็ยุ่งนะไม่รู้เอาเวลาไหนมาคิดถึงเราว่าทำไมไม่ติดต่อกลับไปเลยใช่ไหมก็เลยงอนต้องถามงี้ไอเนี้ยเขาเพื่อนเยอะนอกจากจีน่าเรามีเพื่อนคนอื่นไหมมีพี่แนทแค่นั้นเลยจะแนทอ่ะเฮ้ยน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลเคยเครียดหนักจนจีน่าเกือบพาไปจะแพทย์เลยเหรอพูดมันดูรุนแรงหมายถึงว่านางอ่ะเหมือนช่วงนั้นที่แบบเหมือนตอนโควิดนั่นแหละแล้วเหมือนนางดิ่งแล้วเราอ่ะเราไม่เคยรู้ว่าโควิดอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเพื่อนดิ่งมั้ยแล้วเราเคยไปมาแล้วหนูอ่ะเคยไปนั่งคุยกับจิตแพทย์มาแล้วเพราะตอนนั้นสมัยเดอะเฟซมันเครียดมากหนูก็เลยว่าเฮ้ยเราอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าถ้าการที่เราได้ไปนั่งคุยกับคนๆนึงที่เขาไม่ได้จัดเราอ่ะมันดีมากมันฮิวมากก็เลยเหมือนบอกนางไม่คืออันนั้นมันคือการอกหักครั้งแรกของหนูไงอ๋อเออใช่ใช่แล้วหนูไม่เคยแบบมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วพอมันเหมือนแบบพอมันอกหักแล้วมันเหมือนสมองอ่ะมันคิดอยู่ตลอดเวลาอยากจะแบบให้เขากลับมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบวกกับการติดโควิดอ่ะมันยิ่งดิ่งตรงที่เราอ่ะต้องอยู่ในห้องคนเดียวออกไปไหนไม่ได้แล้วปกติก็คือเวลาตอนนั้นอ่ะก็คือเหมือนไปหาเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบดาวมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบเอ้าพออยู่ในห้องมันยิ่งเหมือนแบบทุกอย่างมันถาโถมมาตอนนั้นคือแบบผอมมากหนูไม่เคยแบบหนัก49ตั้งแต่ปฐมอ่ะจนมาหนัก49ก็คือเป็นโครงกระดูกแล้วตอนนั้นสรุปได้ไปถึงขาไหมไม่ได้ไปแค่คิดเฉยๆว่าอยากได้เพราะว่านางเสร็จแล้วนางก็ทำงานเลยไม่แต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนแบบก็พูดง่ายๆคือเราก็ได้กลับมาคบกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดีขึ้นเพื่อนก็เลยได้กินอาหารหมาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีอย่างนึงตรงที่นางอ่ะจะไม่จัดหนูว่าแบบถ้าอยากไปไม่ว่าหนูพูดคำนี้ตลอดว่าถ้าอยากจะกลับไปเลยแล้วเอาให้สุดเพราะว่าหนูเคยผ่านมาก่อนหนูเคยมีรัก9ปีที่มันแย่มากๆแล้วหนูบอกเลยว่าไปให้สุดเลยถ้าอยากกลับไปไม่ต้องห่วงเลยกินอาหารมาได้แต่ว่าเอาให้มันสุดเอาให้มันจำแล้วเดี๋ยวจะเดินออกมาเองโดยที่ไม่มีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติอาหารมาเป็นไงทุกวันนี้ก็คือเดินออกมาได้ด้วยตัวเองแล้วไงเก่งมากไม่รู้ว่าหลุดออกมาได้เป็นเพราะว่าเป็นสายมูตัวจริงหรือเปล่าทั้งสองคนนี้
มูหนักกันมากเหมือนกันใช่ไหมก็มูค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วหนูก็จะมูเรื่องของเรื่องงานการงานการเงินเพราะว่าบางทีคือหนูด้วยความที่มีภาระทางครอบครัวเยอะไหนจะน้องไหนจะบ้านไหนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องอยากโฟกัสเรื่องทำงานมากกว่าจริงไหมว่ามูของานได้งานของเงินได้เงินแต่ขอได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องหัวใจใช่หรอที่ผ่านมาเคยมูไหมลูกเคยมูเกี่ยวกับเรื่องความรักไหมเคยมูแต่ไม่เคยได้ใช่ไหมไม่เคยให้เขาทำไมไม่เคยให้เลยใช่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรื่องงานเนี่ยแบบแป๊บเดียวได้เออเนี่ยเขาได้ตลอดเลยส่วนหนูอ่ะเคยมูไปมูกับเขานั่นแหละครั้งนึงไม่ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูน่าจะตื่นมาเราต้องทำงานแล้วได้เงินเลยไม่ได้มูแล้วอาจจะไม่ใช่สายมูเคยไปมูล่าสุดเดี๋ยวไปกับเขาเหมือนกันไปมูเรื่องความรักอะไรเงี้ยเอาวะ3ปีแล้วมันไม่มีสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยไปนั่งแล้วหนูพูดว่าอะไรหรือเปล่าคนอื่นเขาพูดดีขอพูดเป็นหนูก็ไม่ให้ค่ะพูดไงมันบอกว่าขอภายใน7วันจะเอาเวลาไหนให้ผู้ชายมาหาภายใน7วันคะเป็นบอกว่าตัดออกค่ะแล้วหนูพูดอะไรป่ะ Cancel your order ค่ะกูเลยแล้วหนูพูดว่าพูดเสร็จกันเสร็จบอกว่าหนูเหลือแม่แค่คนเดียวแล้วนะคะแม่คือที่พึ่งสุดท้ายของหนูถ้าสมมติว่าแม่ไม่ให้ภายใน7วันหนูก็จะกลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วค่ะคือหนูมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ขอเรื่องหนูจะแบบเหมือนสะบัดออกแบบเดินผ่านก็จะบอกว่าแม่หนูขอนะวันนี้ให้งานคอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ตลอดแล้วเคยเหมือนนั่งแล้วก็เอารูปคนหนึ่งให้ดูแม่คนนี้ถ้าเขาเป็นเนื้อคู่หนูขอให้แบบว่าเขาติดต่อหนูกลับมาภายในแบบว่า3ชั่วโมงนี้ได้ไหมแล้วซึ่งตอนนั้นเที่ยงคืนแล้วเขาติดต่อกลับมาจริงจริงๆแบบชั่วโมงเดียวมั้งแต่หนูหลับไปแล้วแล้วหนูตื่นมาหนูดีใจมากหนูก็ได้คุยกันก็กลับมาคุยกันสักพักนึงแล้วสุดท้ายหนูแค่รู้สึกว่าทำไมมันดูไม่พัฒนาหนูก็เลยไปเปิดรูปอีกแล้วหนูบอกว่าเอางี้ไม่ต้องเนื้อคู่ก็ได้ค่ะถ้าสมมติวันนี้เขายังไม่ใช่ขอให้เขาหายไปเลยก็หายไปเลยอุ้ยหนูยังไม่รู้ไปขอที่ไหนแหละขอที่บ้านขอตัวเองเลยขอที่บ้านนั่นแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาไงหนูไม่เลยไม่รู้จะพูดอะไรต้องพูดอะไรขอให้เนื้อคู่มาเร็วๆเถอะให้พี่ริวดูดีกว่าเนื้อคู่หนูจะมาเมื่อไหร่มากี่โมงคือตอนนี้น้ำตาลอายุประมาณเท่าไหร่ละ29เข้า29ค่ะสัก30ย่าง31กำลังดีผิวขาวเป็นคนเขาเรียกอะไรนะมีเคราเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตลกทุกการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นถ้าชอบก็เตรียมตัว30ย่าง31ส่วนหนูตอนนี้อายุเท่าไหร่จีน่า32ค่ะ32หนูจะเริ่มมั่นคงได้ประมาณช่วง3ย่าง35เข้าปีเบญจเพสพี่หรือว่าเขาไม่น่าจะได้โซนเกาหลีถ้าเกิดจากตัวเลขนี้นะผมอยากให้เขาไปติดกำแพงเมืองจีนเหมือนโอ้ยหนูไม่ติดเลยตอนนี้จีนฮ่องกงที่มันเป็นจีนสูงสเปคเนี่ยเหมาะคุณเลยสเปคหรอหนูจะเป็นต่างชาติหรอหนูจะไม่ได้คนไทยใช่ไหมคนที่เป็นนักธุรกิจหรือคนที่ทำงานก็จะเป็นคนที่ผมกำหนดไว้ไม่จีนก็ฮ่องกงโซนนั้นจองตั๋วไปจีนกับฮ่องกงไว้เลยเดือนหน้าไม่รับงานมันหาง่ายขนาดนั้นเลยมันไม่ได้เดินไปถึงแล้วก็เดินมาถึงเอ้ยมันเป็นแฟนอ่อยอะไรเงี้ยรอหนูประมาณ35เลยหรอพี่หนูแค่คำนวณไว้ว่ามีอาจจะมีก็ได้แต่ว่าถ้าจะมั่นคงแล้วคิดว่าจะอยู่ประกาศได้ว่าคือแฟนอ่ะพี่หนูคิดว่าช่วงเวลานี้กำลังดีของคุณก็คนละช่วงเวลากันเก็บไว้เก็บไว้ก่อนหวงไว้ก่อนเก็บไว้ฉี่อย่างเดียวโอเคโอเคโอเคเชื่ออ่ะเห็นสนิทกันแบบนี้ในฐานะคนที่แบบรู้จักกันแล้วก็มีคอยความเป็นห่วงเป็นใยกันมีอะไรที่ยังห่วงกันไหมอยากจะบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้างเป็นกำลังใจให้เจอเนื้อคู่ไวๆนะคะสองนอกจากความแซ่บทั้งคู่ก็ยังมีความสนิทที่รู้ใจกันแทบทุกเรื่องวันนี้ขอบอกความในใจให้เพื่อนรักฟังหน่อยไปฟังกันค่ะเห็นสนิทกันแบบนี้ในฐานะคนที่แบบรู้จักกันแล้วก็มีคอยความเป็นห่วงเป็นใยกันมีอะไรที่ยังห่วงกันไหมอยากจะบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้างจริงๆก็ต้องขอบคุณนางที่แบบอยู่ในทุกช่วงโมเมนต์ของชีวิตไม่ว่าจะแบบเราจะทะเลาะกันหรือว่าไม่ทะเลาะกันหรือมันมีเรื่องราวอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ตอนนี้ก็คือแค่คิดว่าถ้ามันมีอะไรที่แบบมันผิดพลาดไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีทำให้แบบสะกิดใจหรือว่าทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรในใจอะไรเงี้ย ก็ต้องขอโทษแล้วก็อยากให้รู้ว่าแบบจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึก
สมอเพราะว่ารู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ดีอยู่แล้วแหละแต่บางทีเขาอาจจะมีอะไรที่เขาไม่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังเราก็พร้อมที่จะรับฟังเขาหรือบางทีที่ไม่มีอะไรแบบไม่พอไม่สบายใจอะไรอ่ะก็โทรมาได้เสมอหนูจะบอกเขาตลอดว่าถ้าแบบมีความสุขอ่ะก็ไปมีความสุขเลยไปใช้ชีวิตเพราะรู้ว่าเขาว่าเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะมีเพื่อนใหม่หรือจะมีแฟนใหม่หรือมึงจะมีใครหรือว่าตอนนี้มึงแฮปปี้อยู่อ่ะไปใช้ชีวิตของมึงอ่ะให้มีความสุขแบบเต็มร้อยแล้วก็จำโมเมนต์นั้นไว้แต่ว่าทุกข์อ่ะเราค่อยนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะพูดเขาเสมอเพราะว่าคือหนูอ่ะต้องยอมรับว่าหนูทำหลายอย่างหนูไม่มีเวลาที่จะไปบอกว่าดีใจกับเขาได้ 100% หรือเสียใจกับเขาได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นณวันที่แบบว่าแบบไม่เหลือใครแล้วเป็นช้อยแรกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในวันที่มีความสุขเป็นช้อยสุดท้ายได้เลยไม่ติดเลยแต่อยากเห็นว่าในทุกหนูจะดูสตอรี่ตลอดว่าอยากเห็นว่าในทุกวันมันมีความสุขนะโอเควันนี้มันอยู่กับแนทนะวันนี้มันอยู่กับพี่แบงค์นะโอเคมันมีเพื่อนละหนูก็จะถามผู้จัดการตลอดว่าวันนี้มันทำงานไหมโอเคทำงานแสดงว่ามันต้องมานั่งคิดอะไรอะไรเขาก็จะไม่แต่ถ้าในวันที่ทุกอ่ะให้นึกถึงเป็นคนแรกไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็แบบโทรมาอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเราเห็นข่าวหรือว่าอะไรแล้วเราทำงานอยู่เงี้ยเสร็จงานหนูก็จะโอเคไหมหรือว่ายังไงคือหนูจะเป็นคนไม่ค่อยไปถามเพราะว่าเหมือนกันหนูตัวหนูเองอ่ะเวลามีเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยจะไปนั่งบอกก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆหนูถึงจะยกหูหาอะไรเงี้ยเหมือนก็เลยแบบว่าประมาณอย่างที่บอกไปว่ากลัวไปสะกิดแผลเขาใช่หนูไม่อยากเริ่มถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้บอกบางทีรู้เรื่องอะไรมาก็ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่วันนึงเขาแบบว่าวันก่อนนู่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละบอกว่าน่ารักมากน้ำตาลเดี๋ยวต่อไปก็ไปกับจีน่าเวลาถ้าเหงามากๆก็ไปบ้านพี่ผู้ได้สิแม่เดินหน้าเดินหน้าเพราะว่าหนูเหงาหนูจริงคือหนูเป็นคนขี้เหงามากแล้วหนูเป็นคนขี้เหงาหนูเป็นคนชอบอยู่กับคนอ่ะคือด้วยความที่แบบเราอาจจะขาดอะไรบางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากใช้ชีวิตให้หนูแบบมีความสุขอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเวลาแบบว่าหนูเห็นว่าเขาอยู่กับใครหรือมีใครอยู่ด้วยในสตอรี่อย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ได้ไปทักหรือหนูดูวนทวงแต่ถ้าวันไหนมันลงว่ามันอยู่บ้านอย่างเงี้ยหนูก็จะโทรไปเลยอะทำไรวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นอยู่ในรถว่นๆอยู่ในรถเงี้ยหนูก็จะโทรไปแล้วสนุกสนานสองคนนี้เป็นเด็กมีความสามารถอยู่แล้วทุกคนเห็นได้จากการพูดการจาแล้วก็ผลงานที่ออกมาตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างทำอะไรใน TikTok กันนะลูกเห็นทำอะไรคนเห็นเป็นบ้าเป็นบอแม่เล่นไปเบื่อชอบเหมือนกันเลยแม่เนี่ยนี่เล่น TikTok ลิปซิงค์ไปเรื่อยเปิดชอบสองคนเลยลูกก็จะทำกันลง TikTok อะไรเงี้ยคิดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรือถ้าใน IG ก็ส่วนมากจะเป็นคนนี้แล้วเพราะหนูเริ่มเฟดแล้วแบบว่าตามเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรวะเทศกาลวันสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีคอนเทนต์แต่งตัวแต่งหน้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมจีน่าเริ่มเฟดอะลูกหนูทำมานานมากแล้วแล้วหนูอายุเยอะกว่าเขาไงหนูไม่ไหวที่จะไปนั่งแล้วปวดหลังแล้วทุกวันนี้หนูปวดหลังอ่ะต้องคอนเทนต์นึงมันไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วไอ้นี่ดินอกจากคอนเทนต์ที่ทำเธอคลินิกล่ะก็ฝากด้วยนะคะธุรกิจของจีน่าค่ะลาริสาคลินิกนะคะอยู่ตรงพระราม3เยื้องๆมาทางสาทรหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหนูค่ะทำอะไรมั้ยหนูก็มีธุรกิจที่ทำกับพี่แนทค่ะเป็นโพรไบโอติกพรีไบโอติกที่ทำช่วยเรื่องของปรับสมดุลลำไส้ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าพวกเมคอัพสักนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังทำงานถ่ายละครถ่ายหนังด้วยค่ะช่องทางที่ติดตามโซเชียลของแต่ละคนมีอะไรบ้างก็ของหนูเป็นจีน่าค่ะ GINAA.24 ทุกช่องทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะรับรีวิวเยอะมากนะหลังๆใน TikTok อ่ะใช่ป่ะเงินมันนำทางเหมือนมันนั่นแหละของหนูเหรอคะก็น้ำตาลลิตาค่ะก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันวันนี้นะคะพวกเราทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ Lady Plaza ขอขอบคุณน้ำตาลและจีน่าทุกคนแต่ยังไม่ให้ผู้ชมไปไหนแน่หนูไม่รีบให้ไปหรอกเพราะว่ายังเหลือแขกรออยู่เป็นใครเขารออยู่แล้วไปคุยเขาต่อเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะได้คุยกับอีก2ท่านที่ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆเลยจากการเข้ามาทำงานนะคะคุณพัทและคุณผิงนักธุรกิจจากบริษัท Success Mall Being จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผิงกับน้องพัทนะเป็นอะไรกันคะคู่นี้เป็นบัดดี้ในการทำงานครับบัดดี้นะคะอย่างเดียวนะคะครับแล้วชอบการแต่งตัววันนี้มันแมทชิ่งกันมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วก็ดูเป็นนักร้องดูโอเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจนี้ได้ยังไงคะคือผมเคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วอะครับคือผมมีฐานะยากจนก็เลยรับจ้างจากใน
จกใบปลิวเป็นรายวันแล้วเราเคยเห็นคนที่แบบยืนแจกใบปลิวอ่ะอ๋อน้องแพทคือทำตรงนั้นใช่ครับแล้วมีโอกาสได้เข้าไปแจกใบปลิวของบริษัทเครือข่ายก็เลยไปฟังพอฟังก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาพอตอนที่เข้าไปฟังอะไรเป็นจุดที่เราบอกอุ๊ยน่าไปลองอะไรเงี้ยจุดตรงไหนที่เขาพูดมาคือผมไม่คนจนนะครับคนจนมันไม่ค่อยมีความหวังในชีวิตเราไม่มีทุนเรามองว่าถ้าเราจะสามารถสร้างตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนอ่ะมันเราก็อยากทำมันใช่เพราะแบบเออคนบางคนอาจจะไม่มีแบบทุนมาเยอะในชีวิตใช่ไหมเราจะเอาตรงไหนไปทุ่มมาใช่ไหมบังเอิญว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้น้องพัทเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมใช่ครับเลยตัดสินใจอยู่นานไหมว่าที่เอาละไปละอย่างเงี้ยใช้เวลาตัดสินใจนานไหมตอนเริ่มต้นตัดสินใจเลยครับแต่ว่า14ปีแรกที่ทำธุรกิจเครือข่ายอะครับเรียกว่าล้มเหลวแล้วสุดท้ายต้องไปรับจ้างเขาเรียกว่าไปขายของตามตลาดนัดเลยโอ้โหสิบสี่ปีเลยเหรอเห็นว่าพูดเลยว่า14ปีก็ไม่ใช่บริษัทเดียวด้วยใช่ครับ3บริษัท3บริษัทกับ14ปีแต่ล้มเหลวล้มเหลวโอ้โห14ปีเนี่ยถือว่าไม่ใช่เวลาน้อยๆนั้นยาวนานเลยนะแล้วน้องแพทก็เลยต้องไปขายของในตลาดนัดเนี่ยหรอใช่ครับเป็นการขายเพื่อประคองตัวเองไปครับค่ะแล้วฝั่งคุณผิงล่ะคะคุณผิงอ่ะของผิงเนี่ยเริ่มต้นจากการที่จริงๆผิงเรียนจบออกแบบมานะคะพอช่างแล้วก็มีโอกาสได้คือมันจับพัดจับผูไปเป็นพิตตี้มันมีเหตุผลว่าเราอยากจะเก็บเงินสักก้อนนึงเพราะว่ามีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจสุดท้ายก็เก็บเงินได้ค่ะแล้วก็ออกไปได้ทำตามความฝันสมบูรณ์แบบได้การเปิดร้านกาแฟแล้วก็ทำโรงเรียนสอนเบเกอรี่ทำขนมนั่นคือความฝันของน้องพิงค์เหรอใช่ค่ะแต่ว่าเงินมันหมดไปใน6เดือนมันใช้ทุนเยอะนะร้านกาแฟก็เป็นร้านเรียกว่า7หลักค่ะเอาแล้วหมดแล้วเงินทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จน้องพิงค์เพราะอะไรมันมีหลายเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้ในธุรกิจข้างนอกมันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เลยอีตักบวกกับหุ้นส่วนด้วยไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวก็มีปัญหาใช่ค่ะอ่ะเงินหมดแล้วทีนี้เห็นบอกว่าก็มีโอกาสทำให้ไปอยู่ในเส้นทางให้เจอกับคุณพัทบังเอิญว่าได้ไปงานงานหนึ่งที่ไปเจอกับคุณพัทเนี่ยก็คือเพื่อนชวนไปงานงานหนึ่งซึ่งงานนี้มันก็คือสัมมนาเครือข่ายก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเจอคุณพัทค่ะแล้วก็วันนั้นก็ต้องบอกว่าเราเห็นเขาเนี่ยเราไม่ได้เชื่อธุรกิจตั้งแต่แรกด้วยลักษณะธุรกิจเราไม่มีความเข้าใจเราใหม่มากๆแต่ว่าพอเราเห็นคุณพัทเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนเขาประสบความสำเร็จจริงๆมันเลยทำให้เราเฮ้ยธุรกิจมันก็เป็นไปได้นี่นาเราเลยมองว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้ก็เลยมาเป็นบัดดี้ในการทำงานด้วยกันเลยทีนี้แล้วได้ข่าวว่าวันแรกที่ไปฟังแล้วคุณผู้ชมเพื่อนชวนไปด้วยไม่ได้อยากไปหรอกก็ไปให้มันหน่อยอะค่ะไปให้มันหน่อยแต่ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะต้องขอบคุณนะเพราะเราไม่ได้เจอนะคะแล้วที่พอได้มาอยู่ที่ Success Mobile Inc เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตอนที่มาคุยกับคุณหมอครั้งแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจในทันทีนะครับคือใช้เวลาคุย2ครั้งประมาณ10ชั่วโมงอะครับอุ๊ยยาอาจจะด้วยเราเคยมีประสบการณ์ที่เจอผู้ประกอบการที่เขาไม่เข้าใจก็เลยทำให้ตัวกองเราเข้มแล้วก็พอเราได้คุยกับคุณหมอเนี่ยก็ได้สัมผัสว่าคุณหมอเป็นคนดีแสดงว่าคุณพัทเนี่ยมีอะไรคำถามอะไรที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของเรานะถามคุณหมอไปถามคุณนพไปมันมีคำตอบกลับมาใช่ไหมเสมอเลยใช่ครับใช่คือทั้งสองท่านมีความเข้าใจในคนนะครับการเข้าใจในคนแล้วในธุรกิจที่เกี่ยวกับคนนะครับก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าสองท่านนี้น่าจะนำเราไปให้ชีวิตดีขึ้นได้ไปมาเนี่ยทำงานกับซัสเซมอนี่มากี่ปีแล้วทางคุณหมิงคุณพัทอะกี่ปีแล้วทำมา10ปีแล้วค่ะ10ปีคุณพัทอะ10ปีครับประมาณนั้นเลยเนาะตอนนี้เขาบอกว่า2คนนี้นะคือกุญแจหลักของออนไลน์ในเครือซัสเซมอนเลยเหรอคะต้องตอบแบบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน SLA ครับเพราะว่าอาจารย์นพกิจเองได้วางรากฐานในการทำธุรกิจ Success Mall ในปีนี้ครับก็คือวางรากฐานให้เป็นแบบ O2O หรือว่าเป็นลักษณะเอาออนไลน์มาผสมผสานกับออฟไลน์คือข้อดีของออฟไลน์เนี่ยทำให้เราสามารถจะรักษาฐานลูกค้าได้ดีและทำให้เขาซื้อซ้ำเราในระยะยาวส่วนออนไลน์ทำให้เรากว้างมากขึ้นในการที่จะเพิ่มลูกค้าได้ครับจริงนะบางทีสไลด์ไปแล้วก็เดี๋ยวเจอแบบไม่ต้องค้นหาเลยอันนี้ก็คือการยิงแอดไปถึงแบบหน้าประตูบ้านใช่ไหมตอนนี้มีแผนที่จะพัฒนาทางด้านไหนอีกไหมคะสำหรับ Success Mall คือถ้าเป็นในส่วนของ Success Mall นะครับตอนนี้เขาคุณหมอและอาจารย์นพเนี่ยมีการพัฒนาออกเป็น2มิติโดยมิติที่1จะเน้นไปที่ด้านความมั่นคงความมั่นคงนะครับคุณหมอได้สร้างสถาบัน Wellness Wellbeing ขึ้นมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการฝึกอบรมตัวแทนจำหน่ายของเราเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้กับลูกค้าก็ทำให้เราสามารถจะดูแลลูกค้าได้ดีขึ้นก็ทำให้ลูกค้าของเราเกิดการซื้อซ้ำในระยะยาวที่นานขึ้นส่วนในมิติด้านความมั่นคงทาง CEO อาจารย์นพนะครับก็ได้
ท่านปักธงเลยว่าเราตั้งใจในการเป็นสถาบันปั้นครีเอเตอร์คืออยากสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านออนไลน์เพื่อที่จะสอนคนให้คนสามารถจะสร้างรายได้จากทางออนไลน์ได้ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะเห็นแล้วนะพูดเนาะใช่พี่ตาดีมันอะไรมันต้องออนไลน์อ่ะจริงๆเนาะแล้วถ้าจะออนไลน์แบบไม่มีความรู้มันก็แบบว่างมเข็มในมหาสมุทรอ่ะแต่เนี่ยพอมีสถาบันสอนนะมันง่ายขึ้นแทนที่จะเดินไงเราขึ้นลิฟต์ไปเลยเร็วขึ้นแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าจะมาพัฒนาทางด้านออนไลน์เนาะทั้งสองท่านแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคือผิงทำถนัดในเรื่องของโปรดักชันความเป็นครีเอทีฟสอนหลักสูตรการสอนนะคะให้มันเหมาะกับยุคสมัยนี้ส่วนคุณพัชจะดูเขาจะเก่งเรื่องการตลาดค่ะส่วนของการสอนของผิงก็คือเราเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตรที่ปรับพื้นฐานเลยก็คือหลักสูตรเรียกว่า P1 P1 ก็คือการปูพื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือด้วยโปรแกรมแคปคัทค่ะว่าเก่งมากเลยค่ะดูแลทางด้านนี้เลยใช่ไหมด้านนี้เลยค่ะส่วน P2 ก็จะเป็นหลักสูตรที่เราจะสอนในขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นด้วยการตัดต่อด้วยโน้ตบุ๊กนะคะก็คือเรียนขั้นแอดวานซ์เพื่อเป็นมืออาชีพค่ะส่วนหลักสูตร P3 ก็จะเป็นเรื่องของcompelling content ก็คือการสอนคิดคอนเทนต์ให้ดึงดูดอันนั้นจะทำให้คนมาติดตามเรามากขึ้นค่ะโหไม่ธรรมดานั่นเนี่ยคุณผิงอ่ะแล้วคุณพัฒน์อะคะแล้วพอเราได้คอนเทนต์มาแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำหน้าที่ในการปรับการสอนด้วยการเริ่มต้นสอนทาง TikTok เพราะว่าในบางคนอาจจะไม่ถนัดในการใช้แพลตฟอร์มเลยฉะนั้นผมจะเริ่มจากแบบง่ายๆปูพื้นฐานแบบคนที่แม้ว่าไม่เคยเปิดใช้แพลตฟอร์มมาก่อนให้ทำได้เราเรียกว่าหลักสูตรที1จากนั้นเราก็จะมีการสอนในหลักสูตรที 2สอนให้เขาเนี่ยปักตะกร้าเป็นรู้วิธีการเป็นในหน้าบน TikTok แล้วก็รู้ขั้นตอนในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าบน TikTok เรียกว่า TikTok Shop ที3ก็จะสอนยิงแอดโฆษณาครับครบเลยนี่ครบเลยเนาะจริงก็คือถ้ามีสินค้าอยู่แล้วก็ไปต่อยอดได้เลยหรือว่าถ้ายังไม่มีก็มาให้คำปรึกษาก็ได้มาปรึกษาก็ได้ก่อนอื่นบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพิงเข้าใจหลายคนที่เป็นคนใหม่นะคะว่ามีความกังวลอาจจะไม่มั่นใจความไม่มั่นใจคือการไม่รู้เมื่อเรารู้เราจะมั่นใจมากขึ้นในทุกเรื่องและเราก็พร้อมสอนและหลักสูตรที่พิงกำลังทำกับคุณพาร์ทที่ทำร่วมกันกับ SLA Academy เนี่ยเรากำลังอยากให้มันออกมาในรูปแบบที่เรียกว่ามันง่ายกับเขาถึงเชื่อว่าหลายคนที่เข้าไปเรียนคลาสต่างๆส่วนใหญ่ไม่กล้ายกมือถามครูเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงใจเพื่อนคนที่นั่งเรียนอยู่ด้วยอาจจะเกรงใจคุณครูผู้สอนด้วยก็เลยอาจจะทำให้เขาไม่สามารถมันเรียนแล้วมันไม่คอมพลีทอะค่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันก็เลยทำให้เราปรับหลักสูตรใหม่เรียกว่าดูโอเลิร์นนิ่งหมายความว่าทำให้เพื่อนสอนเพื่อนนั่งอยู่ด้วยกันและคอนเซปต์ผิงก็คือไม่เป็นแม่กับบ้านก็คือประกบจนเขาทำเป็นค่ะประกบจนกว่าจะทำเป็นอันนี้คือเรามีความตั้งใจแบบนี้รับรองเลยต้องเป็นแน่ๆโอ้ถ้าคุณพิงไปต้องเป็นน่ะสบายใจได้เลยอ่ะเข้ามาปรึกษากันเยอะๆเลยนะคะใครที่อยากสำเร็จหรือว่าอยากมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆในยุคปัจจุบันอยากเรียนรู้อยากปรึกษาแล้วขอช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะค่ะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้อยู่นะคะวันนี้เรามีคอร์สพิเศษนะคะสำหรับ20ท่านแรกนะคะใครที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้กับเรานะคะเราให้คอร์สมูลค่า 10,000 บาทสำหรับ20ท่านแรกที่เห็นนะคะติดต่อมาที่ @work นะ WORKNA นะคะและเบอร์โทรศัพท์0959597469ค่ะนะแล้วขอให้โทรติดให้ทันนะเพราะว่าสอนละเอียดแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆสำเร็จได้แน่นอนนะคะย้ำช่องทางนะ line @นะ work นะ WORKNA นะคะหรือว่าเบอร์0959597469 20ท่านเท่านั้นเชื่อว่าใกล้เต็มแล้วแหละจะหมดแล้วจ้ะเธอไม่งั้นเป็นหมื่นนะคอร์สเนี้ยแต่นี่หัวให้ฟรีเลยเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะอย่าช้าวันนี้ขอบคุณน้องพิงแล้วก็คุณพัทที่สุดเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่พลาซ่าหมดเวลาลงแล้วนะจ๊ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับน้องแก้มสุภิศราศิลปินคนล่าสุดของค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดเจ้าของแชมป์ไม่หมดหนี้103สมัยพกความสามารถและความน่ารักมาออนพอยกแม่ยกแบบไม่มีกั๊กติดตามได้ในเลดี้พลาซ่า